ลักษณะการแพร่เชื้อมันตอนนี้มันอะไรยังไงอะครับอาจารย์ทำไมมันอยู่ดีๆเหมือนกับว่าทุกคนก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนจะดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยซ้ำแต่ทำไมมันพรวดขึ้นนะครับผมเองก็ตกใจเมื่อสักครู่พอเห็นข้อมูลว่าเพิ่มขึ้นวันสุดท้ายวันเดียว60คนครับจากเดิมที่เราเคยนิ่งๆอยู่แล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นวันละ30 30กว่าเที่ยวนี้ไปถึงเพิ่มอีกวันละ60ครับผมคิดว่าคำถามของคุณก็คือว่าเราจะทำความเข้าใจกับมันอย่างไรว่าไออัตราการเพิ่มอย่างนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือมันจะหยุดหรือมันจะทำอย่างไรและเราจะมีหนทางในการรับมือมันได้กี่หนทางด้วยกันใช่ครับผมเข้าใจว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เลยครับอาจารย์ครับถ้าคำถามคุณอย่างนี้เนี่ยผมอยากจะนำไปสู่การวิเคราะห์ของ Washington Post ในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับหนังสือพิมพ์ Washington Post หรือว่า Washington Post ที่ออกในอินเทอร์เน็ตได้จำลองเหตุการณ์ของโควิด-19 โดยจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์จำลองมันไม่ใช่ของจริงแต่มันให้ความคิดอะไรกับเราเยอะพอสมควรว่าถ้ามันมีร่องรอยแห่งความเป็นจริงเราควรจะคิดอะไรเราควรจะทำอะไรเยอะพอสมควรครับเขาลองเอาคน200คนสมมุติว่ามีคนเพียงแค่200คนครับแล้วก็ให้คนคนหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 ครับคนเดียวครับและลองปล่อยไว้โดยที่รัฐไม่ทำอะไรเลยดูที่หน้าตามันจะเป็นยังไงครับถ้าคุณสังเกตดูนะครับครับคุณป๋องครับเขาลองสมมุติว่าคน200คนมีเพียงคนเดียวที่ติดโคโรนาไวรัสครับและคนคนนี้เนี่ยก็มีปฏิสันถารสัมพันธ์กับคนอื่นๆไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยครับดูซิว่า200คนนี้จะเป็นอย่างไรถ้าย้อนกลับไปตอนแรกสุดเนี่ยในแบบจำลองก็คือจุดสีฟ้าๆวงกลมสีฟ้าทั้งหมดคือคนที่ยังไม่ได้ติดเชื้อเลยมีแค่จุดแรกแค่ไม่กี่จุดที่เป็นสีน้ำตาลคือติดเชื้อแล้วพอสีน้ำตาลวิ่งไปเจอสีฟ้าก็แพร่เชื้อใส่สีฟ้าก็กลายเป็นสีน้ำตาลจนมันเป็นสีน้ำตาลเต็มพืชไปหมดต่อมาก็เริ่มมีสีชมพูม่วงๆเกิดขึ้นนั่นคือคนที่หายแล้วใช่ครับเพราะว่าเมื่อติดโคโรนาไวรัสทั้งหมดแล้วเนี่ยหรือส่วนหนึ่งเกือบจะทั้งหมดครับคนที่ติดไปแล้วก็อาการดีขึ้นแล้วก็หายไม่ใช่ทุกคนจะต้องตายหมดอ๋อครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นภาพที่ปรากฏว่าเป็นสีม่วงๆชมพูม่วงๆออกมาในภายหลังครับถ้าคุณดูกราฟข้างบนครับคุณจะเห็นว่าสีน้ำตาลเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่สูงสุดครับแล้วพอเริ่มจะมีคนหายแล้วก็คนก็ตายไปส่วนหนึ่งมันก็สีน้ำตาลนี่ก็จะลดลงแล้วก็เกิดสีม่วงเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมครับครับสีม่วงก็ในที่สุดก็จะเยอะครับเอาล่ะผมเชื่อโมเดลนี้เป็นโมเดลที่มีคนคิดว่าถ้าเราปล่อยให้โคโรนาไวรัสหรือโควิด-19มันแพร่ระบาดถึงจุดหนึ่งร่างกายของมนุษย์ก็จะไปสร้างภูมิคุ้มกันเองแต่เราจะต้องยอมสูญเสียคนที่เรารักไปจำนวนหนึ่งโอ้คือต้องยอมปล่อยให้บางส่วนตายไปแล้วก็ไม่รู้ว่ากว่ามันจะเป็นชมพูเยอะๆคือหายเยอะๆจนกระทั่งโรคมันหมดไปเองเนี่ยมันจะใช้เวลานานเท่าไหร่นี่สิครับอาจารย์ปัญหาถ้าเป็นโมเดลนี้ฮะก็ในโมเดลนี้ก็ไม่ถึงกับนานมากนักนะครับแต่ว่าเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยังยากที่จะเดานะครับแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นแน่แล้วก็ตอนนี้คนที่คิดจะทำครับก็คือคนที่รัฐบาลอังกฤษเคยคิดจะทำครับและขณะเดียวกันถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากเพราะบุคคลที่จะเสียชีวิตอาจจะเกิดขึ้นในครอบครัวไหนไม่ทราบและจะเป็นคนที่สูงอายุเป็นส่วนมากที่จะเสียชีวิตหลังจากนั้นรัฐบาลอังกฤษก็เงียบไปแต่ว่าผมเพิ่งได้ยินมาว่ารัฐบาลเนเธอร์แลนด์ดำริคิดอยากจะทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องดูว่าถ้าเราปล่อยกันอย่างนี้เนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงเครื่องมือเครื่องใช้บุคลากรทางการแพทย์อะไรต่อมีอะไรจะรองรับได้มากน้อยแค่ไหนจริงอยู่คนที่ติดโควิด-19ไม่ใช่ทุกคนจะต้องล้มหมอนนอนเสื่อมที่เราเห็นเมื่อกี้นี้จุดสีน้ำตาลมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย
ไม่ได้หมายความว่าทุกคนล้มหมอนนอนเสือ แต่ก็จะมีคนจำนวนหนึ่งล้มหมอนนอนเสือแล้วก็มีคนจำนวนหนึ่งเสียชีวิตครับอันนี้ก็เป็นภาพที่น่ากลัวและสยองอยู่เหมือนกันใช่ครับอ้าวคราวนี้มาดูในแบบที่สองครับวอชิงตันโพสต์ได้ชี้ให้เห็นในแบบที่สองว่าถ้าทำแบบอู่ฮั่นครับคล้ายๆแบบอู่ฮั่นก็คือปิดเส้นตรงกลางเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้ที่เป็นกำแพงขึ้นมาเป็นกำแพงกั้นเมืองทางซ้ายมือครับเมืองทางซ้ายมือนั้นก็จะมีภาพเมื่อกี้จะมีจุดสีน้ำตาลคือคนที่ติดเชื้อครับแล้วก็คนในกำแพงในพื้นที่แคบพื้นที่ส่วนเล็กนั้นจะติดกันเองหมดจะติดกันเองมากเลยอยู่ภายในกำแพงกั้นครับนะครับเนี่ยแหละครับจะติดกันเองมากส่วนข้างนอกจะเป็นสีฟ้าค่ะข้างนอกก็ปลอดภัยเพราะไม่ติดเสร็จแล้วมันจะมีคนที่ไม่สามารถจะอยู่ในกำแพงได้ 100% เล็ดลอดออกไปบ้างข้างนอกโอ้คราวนี้ละกระจายเลยทีนี้ข้างนอกก็เริ่มกระจายแต่ข้างในก็จะเริ่มเป็นสีฟ้าเป็นสีชมพูออกมาแทนเห็นไหมครับเริ่มหายครับในเมืองอู่ฮั่นจะเริ่มหายหรือในเมืองที่ปิดนั้นจะเริ่มหายแล้วก็กระจายไปข้างนอกแต่รูปแบบนี้ยังใช้เวลายาวที่จะทำให้โรคระบาดออกไปภายนอกนะครับถ้าคุณดูเคิร์ฟข้างบนคุณจะเห็นว่าสีน้ำตาลเพิ่มขึ้นแต่ไม่เพิ่มทีเดียวมากเหมือนกับอันแรกที่เราดูกันใช่ครับมันจะไม่ขึ้นสูงพูดพลาดมันจะไม่สูงพูดพลาดมันจะมีเวลายืนยาวนานอันนี้คือประเภทปิดประเทศแต่การปิดนั้นวันหนึ่งก็ต้องเปิดแล้วมันจะมีหรือปิดไม่ได้หมด 100% มันจะมีคนเล็ดรอดไปแต่ก็ยังดีกว่าที่จะช้ากว่ากรณีที่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้ครับใช่ไหมครับแต่การสูญเสียก็อาจจะน้อยลงกว่าการสูญเสียน้อยลงเพราะว่าเราดึงระยะเวลายาวขึ้นทำให้เรามีโอกาสที่จะมีวัคซีนหรือมีอะไรต่ออะไรมากขึ้นหรือมียารักษามากขึ้นโอกาสก็จะดีขึ้นนั่นแบบที่สองไปดูแบบที่สามเมื่อวานนี้เนี่ยคือตัวเลขมันออกมาวันนี้นะครับอาจารย์แต่ว่ามันก็เป็นสถิติของเมื่อวานนี้ว่าที่มณฑลหูเป่ยของจีนเนี่ยไม่มีผู้ป่วยใหม่แล้วด้วยครับอาจารย์เหมือนถ้าเป็นจากกราฟเมื่อกี้เขาคงเข้าสู่ช่วงที่มันเป็นด้านขวาที่เป็นสีชมพูค่อยๆพืชมาละก็ดีใจด้วยครับไปดูแบบที่สามแบบที่สามก็คือว่าเราให้แต่ละคนช่วยกันกักกันตัวเองหลุดออกไปจากสังคมพยายามไม่ติดต่อกับคนภายนอกแต่ว่าใน4คนเนี่ยมันจะทำได้แค่3คนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ทำใน4คนจะมีคน1คนที่ไม่ปฏิบัติตามไม่กักตัวเองออกจากสังคมแล้วคนนี้ก็จะเพ่นพล่านไปติดต่อไปทำงานทำการไปกินข้าวไปเที่ยวไปอะไรต่ออะไรก็ตามสันดานของมนุษย์ทั่วไปคุณก็ดูนะครับครับสีน้ำตาลก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นถูกไหมครับครับแต่มันก็จะเพิ่มช้ากว่าแบบแรกถูกไหมครับอาจารย์ใช่เลยเพราะแบบแรกทั้ง4ไปหมดเลยถูกไหมครับอันนี้พูดง่ายๆว่า 20% ที่ไปอีก 80%ยังอยู่ครับใน4คน1คนไป 25% ไปครับโอกาสก็ช้าลงถูกไหมครับและคุณดูเคิร์ฟข้างบนครับเคิร์ฟข้างบนที่คุณเห็นสีฟ้าอันนั้น คนจะดีสีน้ำตาลเริ่มขึ้นในภายหลังเห็นไหมครับครับแล้วก็เริ่มสูงมากขึ้นขณะนี้ตรงนั้นเริ่มสูงมากขึ้นครับและสีชมพูก็เริ่มมาสีชมพูคือคนหายแล้วครับและนี่แหละครับและตอนนี้ก็จะเริ่มลดลงสีชมพูจะเริ่มมากขึ้นดูแบบสุดท้ายที่อยากจะให้ดูครับวอชิงตันโพสต์ได้บอกว่าถ้าลองเอา8คนครับทุกคนกักกันตัวเองดี7คนใน8คนทุกคนกักกันตัวเองดี7คนครับเพราะฉะนั้นใน200คนเท่าไหร่คุณก็คำนวณดูเอาก็แล้วกันนะครับครับสัดส่วนคือ8ต่อ1ครับเจ้า1คนนั้นเนี่ยก็จะออกไปสัมพันธ์กับคนอื่นๆแต่คน7คนกักกันตัวดีใน8คนครับมันก็จะช้ากว่ามากเลยใช่มั้ยครับอ๋อใช่ครับคุณดูข้างบนดูกราฟข้างบนคุณก็จะเห็นสีส้มสีน้ำตาลนี่แทบจะไม่มีเลย
น้อยมากๆจริงๆสีฟ้าคือคนที่ไม่ได้ต้องติดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยก็ยังเป็นส่วนใหญ่ของกราฟตั้งแต่ต้นจนจบเลยเอาดูอีกรอบนึงบางคนบอกดูไม่ทันนี่นะครับนะครับมีคน7ต่อ1 7 คนดูแลตัวแต่หลุดรอดคนดูแลไม่ดูแลตัวเอง1คนครับไม่กักกันตัวเองตกลงก็จะค่อยๆแพร่ออกไปแต่ช้าครับช้ามากนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นสีน้ำตาลจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆครับและไม่สูงมากนะแล้วก็จะเกิดสีน้ำชมพูเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นตรงนี้ใช่มั้ยครับใช่ครับเอาล่ะครับจาก4อันนี้หมายความว่าถ้าหากว่าเราสามารถทำให้สังคมของเราอยู่ในแบบที่4คือคนสามารถมีระเบียบวินัยกักกันตัวเองไว้ให้ได้มากที่สุดเราก็จะเจ็บตัวน้อยที่สุดถูกไหมครับอาจารย์การสูญเสียก็จะน้อยที่สุดครับถ้าคุณดูใน Washington Post เมื่อสักครู่นี้เอาเลื่อนเอาไปตอนท้ายๆเลยครับเลื่อนเอาไปดูกราฟนั่นแหละครับครับ4แบบเมื่อสักครู่นี้ครับเหมือนที่คุณพูดแบบแรกคือครเราไม่ทำอะไรเราปล่อยอแบบที่สองคือทำแบบปิดเมืองบางบส่วนแบบอู่ฮั่นปิดคล้ายๆอู่ฮั่นอันนี้ก็เราผมก็สมมุติเอานะว่าคล้ายๆอู่ฮั่นครับและแบบที่สามก็คือ4คนครับอัตราส่วนใน4คนจะดูแลกักกันตัวเอง3อีกคนหนึ่งเพศพลาดและอันสุดท้ายสัดส่วนคือ8คนดูแลตัวเอง7กักกันตัวเอง7อีกคนหนึ่งเพ่นพ่านครับคุณก็จะเห็นว่าเรามีเวลาเตรียมตัวยาวขึ้นดีขึ้นใช่ครับป๋องครับมันทำให้เราได้คิดอะไรบางอย่างครับผมคิดอะไรได้บางอย่างก็คือว่าถ้าลองในหลักการนี้ครับถ้าพวกเราทุกคนกักกันตัวเองหมดทุกคน14วันครับยอมเจ็บทีเดียว14วันป๋องอยู่บ้านป๋อง14วันผมอยู่บ้านผม14วันเราสัมพันธ์กันด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่เราทำกัน คุณอยากจะจับมือผมผมก็ยื่นมือไปให้คุณจับนะครับสามารถจับมือกันอย่างนี้ได้แล้วเราก็ทักทายแล้วก็คุยกันได้ใช่ครับถ้าทุกคนกักกันตัวเองหมดและพร้อมใจกันจริงๆ14วันโลกนี้หายไปเลยถ้าทั้งโลกพร้อมใจกันกัก14วันโรคนี้จบถูกต้องครับครับแต่มันเป็นไปได้ยากนั่นนะคือปัญหาถ้าทุกคนในโลกกักกันตัวเอง14วันโรคนี้จะหายไปเลยเพราะอะไรครับเพราะคนที่ติดก็จะมีการดูแลรักษาพยาบาลไปเอาตัวไปดูแลไปกักกันเหมือนกันไม่ให้เผยแพร่ไปหาคนอื่นถูกไหมครับใช่ครับและคนที่ไม่ติดก็กักกันตัวเองเพราะไม่รู้ว่าใครบ้างที่ติดไม่ติดก็กักไว้ครับตกลงพอ14วันเรารู้หมดแล้วว่ามีใครติดบ้างมีใครที่ไม่ติดคนที่เหลือไม่ติดหมดเลยครับจบเลยโอ้ใช่เลยครับถ้าจะให้ชัวร์เอาต่อไปอีกสักนิดนึงก็ยังได้14วันแล้วไหนๆ15วัน16วันอะไรแถวนั้นครับแต่มันในความเป็นจริงเนี่ยมันทำยากนี่แหละครับผมก็เลยจะให้ซิมูเลตให้คุณดูว่าเมื่อสักครู่นี้ว่าดูภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคราวนี้เมื่อวานนี้ผมได้พูดกับคุณปูจิตกรว่าผมพูดกับปูจิตกรวันเมื่อวานหรือวันก่อนแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งที่ผมบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเขามีการรายงานสถานการณ์โควิดที่ค่อนข้างดีเพราะรู้เลยว่าไปติดกันที่ไหนบ้างมีใครบ้างและระโยงระยายไปหมดแล้วไปติดใครต่ออย่างไรเป็นกราฟที่ทำให้เราเข้าใจดีและคลิกเข้าไปเราก็จะรู้เลยว่าเป็นชายอายุ22ปีอาชีพอะไรไปติดที่ไหนและเราจะรู้เลยว่าซอยทองหล่อบริเวณตรงนี้มีใครมาติดบ้างสนามมวยมีใครมาติดบ้างแต่ผมพูดได้วันสองวันปรากฏว่าเมืองไทยทำขึ้นมาแล้วโอ้ท่านลองดูหน่อยดีไหมครับครับนี่อันนี้คือสถานการณ์โควิดเฉพาะของในประเทศไทยนะครับอันนี้ยังเป็นตัวเลขสถิติของเมื่อวานนี้อยู่วันนี้จริงๆก็จะต้องมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแล้วล่ะนะครับเป็น272คนแล้วตัวที่คุณผู้ชมเห็นเป็นธงชาติเนี่ยคือบอกสัญชาติของผู้ป่วย
นะครับพอคลิกเข้าไปอย่างตรงที่เป็นธงชาติไทยเนี่ยก็จะขึ้นมาเลยว่ามีเคสที่เท่าไหร่เป็นใครบ้างนะครับคราวนี้ถ้าคุณกลับไปดูภาพที่ตรงคุณบอกว่ามีธงชาติครับมันก็จะมีบอกว่าไปติดมาจากประเทศอื่นอิตาลีก็ดีเห็นไหมฮะมีธงประเทศอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วคุณลองเลื่อนดูสิครับเลื่อนขึ้นไปอีกก็จะเห็นว่าไปติดจากที่อื่นอย่างไรบ้างแล้วก็สถานที่ในประเทศไทยไปติดที่ไหนสนามมวยแล้วมีใครบ้างทีนี้คุณอันนี้เราก็แนะนำว่าถ้าสนใจเนี่ยนะครับก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ก็จะมองเห็นคราวนี้ถ้าคุณดูกราฟข้างล่างไหนๆคุณเลื่อนไปแล้วเมื่อกี้นี้ขอดูกราฟข้างล่างด้านซ้ายมือสถิติอันนี้ยังไม่ที่เป็นเส้นเดี่ยวสีฟ้าสถิติอันนี้ยังไม่รวมวันนี้ที่เพิ่มขึ้น60คนครับแต่ผมให้คุณดูว่าตั้งแต่เดือนมกรามาครับของเราเพิ่มขึ้นน้อย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 แล้วมันกระดกทีเดียวสีฟ้าซ้ายมือข้างบนใช่ไหมครับครับมันกระดกขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยโอ้นั่นแหละครับมันกระดกอย่างรวดเร็วมากๆก็คือแล้ววันนี้เติมเข้าไปสัปดาห์นี้วันละ30กว่าคนใช่ครับโอ้มันก็เลยสะท้อนว่าอันนี้ก็จะมีปัญหาใช่ไหมครับว่าเราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับใช่ครับคราวนี้ถ้าคุณดูตรงนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะให้คุณดูคลิปหนึ่งเพื่อเตือนใจเราจะเลือกแบบไหนที่เราพูดกันมาใน4แบบอยากจะให้ดูคลิปนี้พอจะให้อนุสติอะไรคุณลองดูแล้วคุณนั่งเดาได้ไหมครับว่าผมจะสื่อความหมายอะไรโอ้ดีเลยครับอาจารย์ลองไปดูด้วยกันครับต้องเห็นอะไรครับคือไม้ขีดไฟฮะพอมันต่อกันเนี่ยมันก็จะติดไฟเหมือนโรคลามไปเรื่อยๆแต่พอมีไม้ขีดไฟอยู่ก้านหนึ่งดึงตัวเองออกมาปุ๊บไอ้ละไฟที่ลามที่เหมือนโรคที่ลามเนี่ยมันก็หยุดอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถลามไปยังวงอื่นๆต่อได้อาจารย์กำลังจะบอกว่าคือถ้ามีใครสักคนเป็นไม้ขีดไฟก้านนั้นที่เอาตัวเองออกมาเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคเราก็จะสามารถช่วยประเทศชาติได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับแต่กรณีนี้ไม่ใช่ขออาสาสมัครคนเดียวครับเพราะเราไม่รู้ว่าใครที่มันติดเชื้ออยู่กำลังวิ่งไปครับมันต้องทุกคนที่จะดึงตัวเองออกมาจากการติดต่อของไฟให้ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนยิ่งมากคนยิ่งทำให้โอกาสของโรคที่มันจะระบาดมันจะน้อยลงครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นการแสดงอย่างง่ายๆใช่ไหมครับใช่ครับหรือถ้าอย่างภาพอันนี้แล้วบางคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะไอ้โซเชียลดิสแทนซ์มันหมายความว่าไงเราถ้าเราจำเป็นต้องเจอกับคนเป็นยังไงเนี่ยแหละครับทำแบบแมวเนี่ยแหละเราต้องทำตามแมวซะแล้วนะครับต้องเว้นระยะห่างกันแบบนี้นะครับจริงๆแล้วควรจะต้องได้ประมาณสักเมตรหนึ่งเป็นอย่างต่ำ2เมตรยิ่งดีแต่ว่ามันยากเหลือเกินนะครับอาจารย์ในขนส่งสาธารณะเนี่ยครับครับคดีเมื่อกี้นี่เราพูดกันคุณป๋องเราพูดกันว่าประเทศไทยมันเริ่มเพิ่มสูงขึ้นจากวันละ30เป็น30กว่าแล้วก็จะไป6ปัจจุบันนี้ไป60แล้ววันนี้ครับลองไปเทียบกับประเทศอื่นๆดูว่าถ้าดูจากเดิมจีนมันขึ้นอย่างไรครับขณะเดียวกันอิตาลีขึ้นอย่างไรสิงคโปร์ขึ้นอย่างไรคนอื่นๆขึ้นอย่างไรและเราอยู่ในสถานะถ้าเทียบเคียงกับคนอื่นที่ลูกพี่เราหรือผู้ที่นำหน้าเราไปก่อนแล้วครับมันไปอย่างไรแล้วมันในอนาคตมันจะเราอยากจะเป็นเหมือนชาติไหนดีอยากดูไหมดีครับอาจารย์ครับอ้าวถ้างั้นไปดูกราฟนี้นะครับครับที่มาจากเว็บ Infection Trajectory ครับคุณป๋องอยู่ที่สถานีคงจะดูชัดกว่าผมคุณช่วยบรรยายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับด้านถ้าคุณผู้ชมลองดูบนเส้นบนสุดเลยนะครับที่โค้งขึ้นมาอ่านี่สีแดงตรงนี้นี่คือประเทศจีนนะครับของจีนเนี่ยเขาจะขึ้นเร็วมากเพราะฉะนั้นกราฟมันจะชันมากแต่พอเห็นว่าช่วงปลายเนี่ยเขาจะเริ่มหยุดที่มันจะพุ่งขึ้นมันเริ่มกลายเป็นแนวนอนนะครับเพราะว่าจำนวนผู้ป่วยที่เขาพบเนี่ยมันน้อยลงนะครับมันก็จะค่อนข้างนิ่งละนะฮะจุดเริ่มต้นของเขาเริ่มจากร้อยลายครับพอพบ100ลายก็จะจับมาพลอตไปเรื่อย
ก็จะพบอย่างที่คุณพูดเมื่อสักครู่นี้ลองดูประเทศอื่นดิครับแต่ทีมงานลองโบว์ที่ประเทศไหนขึ้นมาเส้นที่2นะครับอันนี้สายตาผมมองไม่เห็นเหมือนกันว่าเป็นประเทศอะไรนะครับนะครับอันนี้อิรักนะครับอันนี้ประเทศอิรักก็จะขึ้นเร็วช่วงแรกตอนนี้ก็เริ่มที่จะเหมือนเส้นมันเริ่มจะหักละนะครับเริ่มที่จะออกไปแนวนอนมากขึ้นละอันนี้เข้าใจว่าจะเป็นเกาหลีใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่ครับอันนี้เกาหลีใต้ครับอาจารย์ช่วงแรกก็ดีดชันสูงมากเลยครับแล้วตอนหลังก็ลดลงใช่ครับลองดูที่ครับถัดไปครับถัดไปเลยครับอันนี้อิตาลีครับอิตาลีไม่ค่อยดีครับยังคงชันอยู่ถ้าแถวๆอิตาลีเนี่ยในกี่วันนะครับมันจะทำให้คนที่ติดเชื้อเป็น2เท่าโอ้เข้าใจว่าจะประมาณ 3-4 วันหรือ2ใช่มั้ยครับตาผมไม่ผมอยู่ทางไกลผมมองไม่เห็นครับใช่ครับอาจารย์ 2-3 วันจะเป็น2เท่าเช่นเรามีอยู่ 2,000 ครับอีก2วันเป็น 4,000 โอ้โหน่าตกใจอันนี้ก็น่าตกใจครับผมคิดว่าดูอันนี้สิงคโปร์ทำได้ค่อนข้างดีสิงคโปร์อยู่ล่างเลยครับครับทีมงานขอสิงคโปร์หน่อยครับสิงคโปร์เนี่ยคุณดูที่ครับว่ากี่วัน10วันใช่ไหมกว่าจะเท่าตัวใช่ครับพอเข้า10วันเนี่ยเขาเริ่มที่จะใกล้แนวนอนมากขึ้นแต่จริงๆตั้งแต่เริ่มแรกของเขาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชันอยู่แล้วด้วยครับอาจารย์แสดงว่าเขาเมนเทนมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับครับแล้วขณะเดียวกันถ้าคุณดูประเทศไทยขณะนี้ตัวเลขไทยเนี่ยมันเพิ่งขึ้นจาก100ไปดิ้นนิดหนึ่งครับนะครับแต่ประเทศไทยค่อนข้างชันแต่ในตอนหลังนี้อย่างที่เราดูเมื่อสักครู่นี้ในกราฟนี่จะดูยากเพราะเราเพิ่งร้อยกว่าของเขาเราเป็นพันเป็นหมื่นเราก็เป็นเส้นสั้นๆเพราะฉะนั้นของเราเพิ่งชันมาเมื่อ3วันนี้ค่อนข้างกระดกขึ้นสูงมากเลยครับอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วเราเป็นอย่างไรบ้างครับคราวนี้ถ้าดูระหว่างประเทศแล้วคุณป๋องอยากดูไหมว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะคัดกรองคนที่จะข้ามระหว่างประเทศเป็นไงโอ้เพราะเมื่อสักครู่นี้ครับเมื่อสักครู่เราบอกว่าถ้าทุกคนกักตัวเองเหมือนกันทั้งโลกพร้อมๆกันไม่ไปไหนเลยครับ15วันจบโลก14วันโลกนี้จบครับแต่ในความเป็นจริงบอกแล้วมันไม่ใช่เช่นนั้นมันยังมีการไปมาหาสู่ครับพอไปมาหาสู่คุณดูที่ว่าประเทศไหนแถบบ้านเราเนี่ยครับเขากักตัวคนต่างชาติอย่างไรไม่ให้เข้าประเทศเขาและเขาพยายามที่จะเอาตัวคนในประเทศของเขาเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งคือพยายามกักตัวเองไม่ไปยุ่งกับคนอื่นและคนอื่นอย่าเข้ามาบ้านเขานะถ้าเข้ามาผมกักคุณครับคุณลองดูว่าประเทศไหนทำอย่างไรบ้างโอ้ลองไปเทียบดูในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันสัก6ประเทศนี่ฮะอย่างประเทศไทยเนี่ยติ๊กสีเหลืองอธิบายคุณผู้ชมก่อนถ้าเป็นติ๊กสีเหลืองอย่างของไทยเหลืองแทบจะทั้งนั้นเลยเนี่ยคือให้เข้ามาได้แต่ว่าจะต้องถูกกักตัวก่อน14วันสีแดงกากบาทนี่คือไม่ให้เข้าเลยสีเขียวนี่คือเชิญเลยจ้าเข้ามาเลยจ้าไม่ต้องกักตัวอะไรทั้งสิ้นเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองคือให้เข้ามาได้แต่ว่าต้องกักตัวก่อนในกราฟนี้เนี่ยในชาร์ตนี้ไม่มีประเทศไหนเลยที่ไทยเราเป็นกากบาทสีแดงนะฮะในขณะที่เพื่อนบ้านเรามาเลเซียสีแดงหมดเลยไม่ให้เข้าเลยครับและสิงคโปร์มีไม่ให้เข้าอยู่ในคือจีนเกาหลีใต้อิหร่านอิตาลีเยอรมนีแล้วก็เยอรมนีสเปนฝรั่งเศสนั่นไม่ให้เข้าครับส่วนที่เหลือก็เข้าได้ก็คือประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปเข้าได้เลยครับสหราชอาณาจักรเข้ามาต้องถูกกักญี่ปุ่นถูกกัก14วันสหรัฐเข้ามาได้เลยส่วนชาติอาเซียนอื่นๆเข้ามาถูกกักโอ้คุณไปดูกัมพูชาครับกัมพูชานี่เขียวเขียวเขียวจีนโอ้โหจีนนี่ส่วนใหญ่ประเทศอื่นเขาไม่ให้นี่ก็ยังเขียวเลยนะครับเกาหลีใต้ที่โอ้เขาก็กลัวกันนี่ก็เขียวนะอิหร่านยังเขียวอยู่เลยครับแบนแค่อิตาลีแล้วก็เยอรมนีสเปนฝรั่งเศส
เท่านั้นเองนะฮะที่เหลือก็เขียวลงมาแล้วแบนอีกทีก็คือสหรัฐเอ๊ะพอเทียบ2ชาตินะครับอาจารย์สิงคโปร์กับกัมพูชาเนี่ยสิงคโปร์นี่ให้สหรัฐเข้าได้เลยไม่ต้องกักด้วยในขณะที่กัมพูชานี่แบนสหรัฐเลยทำไมมันแตกต่างกันขนาดนี้ล่ะครับมันเป็นดุลพินิจทางการเมืองผสมด้วยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองและผลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกัมพูชาเนี่ยเขาเกรงใจจีนเกาหลีใต้อิหร่านและแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาประกาศเขาไม่ค่อยเอาด้วยเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาห้ามเข้าในยามนี้แบนไปเลยคุณลองไปดูดิเวียดนามก็ยิ่งตลกใหญ่เลยเวียดนามอยู่ตอนท้ายเวียดนามนี่แบนหมดเลยแต่ว่าอันที่ให้เข้าได้เลยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องแม้แต่กักตัวคือญี่ปุ่นสหรัฐแล้วสุดท้ายให้กักตัวก็คือชาติอาเซียนอื่นๆโอ้ มันดูมีมิติทางด้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการพิจารณาเรื่องของสุขภาพประชาชนอย่างชัดเจนมากเลยนะครับอาจารย์ตกลงโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เกิดอย่างที่ผมพูดกับคุณว่าในหลักการแล้วเนี่ยเราอยากจะให้มีการกักตัวกันทุกคนถ้าทุกประเทศทุกคนกักตัวกันเอง14วันโรคโควิด-19 แพ้ลาบคาบครับแต่ว่าเราคงทำยากแต่ว่าเรามองเห็นธงแล้วทีนี้เราก็จะรู้ว่าเราควรจะกักตัวเองกันอย่างไรเราควรจะทำตัวกันอย่างไรในบ้านเมืองเราควรจะมีนโยบายอย่างไรจากการวิเคราะห์เมื่อสักครู่เพราะเราไม่ใช่แพทย์ไปฟังเรื่องโรคจากแพทย์แต่เราเอาหลักการในการระบาดในสถิติมาดูมามีซิมูเลชันมาดูว่ามันจะมีโอกาสทำได้อย่างไรบ้างนะครับ